ครับสำหรับคำถามข้อที่1นะครับเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกนะครับ1ครับก็จะถามเกี่ยวกับประวัติและภูมิหลังของผู้ให้ข้อมูลหลักนะครับก็คือท่านผู้อำนวยการของเรานะครับสำหรับข้อ1ครับท่านเริ่มปฏิบัติราชการที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรครับแล้วก็เป็นผู้บริหารสถานศึกษาเนี่ยตอนไหนเมื่อไหร่ครับผมเริ่มประวัติรับราชการครับก็คือวันที่29กรกฎาคม2530เป็นครู1เป็นอาจารย์1ระดับ3ที่โรงเรียนบ้านหนองแต้อำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยครับหลังจากนั้นก็อันนี้คือเป็นตำแหน่งของครูแล้วก็มาเป็นสู่ตำแหน่งผู้บริหารก็คือ2553ครับ2553อยู่ที่โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัตน์สามัคคีอำเภอเวียงเก่าครับหลังจากนั้นก็จะย้ายมาโรงเรียนโพทองหนองตะกูลวิทยาแล้วก็มาโรงเรียนปัจจุบันคือโรงเรียนบ้านเมืองเก่าครับครับสำหรับการจบการศึกษาสูงสุดระดับใดครับ สาขาวิชาใดครับผมจากที่ไหนครับสูงสุดก็คือปริญญาโทบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริหารการศึกษาครับครับนอกจากบริหารสถานศึกษาแล้วเนี่ยท่านได้ปฏิบัติหน้าที่การสอนหรือไม่ครับหรือว่าถ้าสอนเนี่ยจะสอนในกลุ่มสาระใดครับผมครับก็ปกติก็เป็นบริหารก็ต้องมีชั่วโมงสอนอย่างน้อยก็ต้อง5คาบต่อสัปดาห์นะครับก็จะดูแลเกี่ยวกับสังคมศึกษาประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองประมาณนี้ครับคือช่วยกันครับครับต่อไปนะครับก็จะถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปครับของโรงเรียนนะครับขอความกรุณาครับให้ท่านเล่าถึงโรงเรียนแล้วก็มีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างครับครับโรงเรียนบ้านเมืองเก่าก็เป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ครับตั้งแต่สมัยของรัชกาลที่5เลยครับอยู่นี้เป็นอันดับ2ของอำเภอเวียงเก่านะครับอยู่ที่ชุมชนเมืองเก่าเป็นสมัยก่อนโรงเรียนเราเนี่ยเป็นอำเภอภูเวียงจะอยู่ในอำเภอเวียงเก่านะครับมีประวัติยาวนานที่มาแล้วก็ของเราก็คือตระกูลท่านตระกูลเรืองสุวรรณให้การสนับสนุนเพราะว่าบ้านท่านก็ตั้งบ้านเลยอยู่ที่นี่ครับเราเป็นชุมชนที่เก่าแก่ครับครอบครัวของชุมชนก็จะเป็นข้าราชการเยอะมากครับครับผมครับโรงเรียนนะครับมีการจัดโครงสร้างการบริหารเป็นอย่างไรบ้างครับครับบริหารเราก็จะเป็นบริหารออกมา4ด้านครับก็คือด้านหนึ่งด้านวิชาการนะครับด้านวิชาการแต่เราก็จะเป็นด้านงบประมาณด้านบริหารทั่วไปแล้วก็ด้านบริหารบุคคลก็มี4ด้านครับครับสำหรับการจัดการชั้นเรียนครับจัดให้มีกี่ห้องครับแล้วก็จัดครูข้อสอนอย่างไรครับครับเรามีชั้นเรียนนี้เราจะมีเปิดการเรียนการสอนอยู่3ระดับครับก็คืออนุบาลปีที่2อนุบาล2กับอนุบาล3ครับอันนี้ก็จะมีครูเอกประถมวัยโดยตรงทั้ง2ท่านครับต่อไปก็จะเป็นช่วงชั้นที่1ป.1ถึง3ครับก็จะมีคุณครูที่จบทางด้านการประถมศึกษาด้านที่ดูแลดีครับจำที่จำใจก็คือดูแลเอาใจใส่ดีแล้วก็ช่วงชั้นป.4ถึง6จะเป็นการสอนเวียนครับแล้วก็ป.มัธยม1ถึง3ก็เป็นการสอนเวียนก็คุณครูดูตามสาระที่สอนครับก็คือวางแผนให้มันตรงตามสาระและตามถนัดของครูครับครับสำหรับข้อต่อไปนะครับผลการดำเนินการที่ผ่านมาครับประสบความสำเร็จอย่างไรบ้างครับผมแล้วก็ทำอย่างไรครับถึงจะประสบความสำเร็จครับครับก็คือเราก็จะมีการทำ PA VPA เหมือนกับสนองนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคือว่า PA ของครูเราก็คือทำข้อตกลงเราเริ่มจากให้มันสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานเขตก็คืออ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นนะครับก็คือเราก็ทำให้ครูเราทำอนุบาลประถมวัยนี่ก็คือประมาณมีระเบียบวินัย1 2 3เสีย6อ่านออกเขียนได้ทั้งมัธยมก็มีส่งเสริมอาชีพครูแล้วก็ทำมีการนิเทศติดตามในการระบบการคุณภาพภายในเป็นอย่างดีนะครับระบบการคุณภาพภายในจนส่งผลให้ของเราผ่านสมส.รอบที่4แล้วก็คะแนนนักเรียนอ่านออกเขียนได้ก็เป็นอันดับต้นๆของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาครับครับขออนุญาตถามข้อถามสักข้อนะครับสภาพปัจจุบันครับเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาสมรรถนะด้านนวัตกรรมครับและเทคโนโลยีทางการศึกษาของครูครับผมท่านผู้บริหารครับได้มีการดำเนินการอย่างไรบ้างครับที่เป็นการศึกษาสภาพจริงครับแล้วก็สภาพที่พึงประสงค์นะครับของการใช้เทคโนโลยีของครูครับผมตอนแรกเราก็ต้องประชุมวางแผนร่วมกันครับวางแผนว่าเราเทคโนโลยีใดที่เราจะต้องครูใดอ่อนยังขาดเราจะต้องส่งเสริมกัน